ซ้ำไปดีพี่น้องค้านะคะกับภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะพี่น้องนะคะกับการทำเตาถ่านนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันคุณพ่อประถมพรมดีจ้านะคะอธิบายนะคะในการทำเตาถ่านนะโอ้โหเลือกหมกปกปกมิดนะค่ะอันนี้จะเป็นเอาง่ายดีไม่ต้องไม้ก็บอกได้เอานี่เอาเครื่องลงเครื่องลงพวกนั้นว่าเต็มแล้วก็เขาดังไฟท่านี้ปุ๊บก็ติดแล้วก็เขาก็เพลเล็ดปกปุ๊บรอได้มันเบิดมาเลยมันก็ควันก็คืออาก้ามีเข้านี่อกนี้อย่างอกหูตรงนี้อกอกว่าไงก่อนบ่ต้องบ่ต้องปั้นดินเนาะบ่ต้องปั้นดินนะคะดินมันเขาขุดลุ่มลงไปจริงๆเลยเขาจะมักปริมาณลึกขนาดใดนะคะบ่ได้ยกใส่จ้ะคันเขาปั้นดินนะที่ยกไม่ยองกันขึ้นยองกันขึ้นมันลำบากอันนี้พอจำเป็นต้องมันย้อมเครื่องลงเครื่องลงรถแต่การเขาก็จุดมุมนี้นะคะแล้วเราก็เอาเหล็กนะคะที่เป็นท่อโปร่งนะพี่น้องนะคะเป็นท่อโปร่งไว้นะคะควันนะคะก็จะขึ้นทางนี้นะคะพี่น้องโคตรสองทางคนตัวหันใส่เวลาขุดจากมือเนาะจ้าเนี่ยโอ้นี่ก็มันพูดแข็งแรงกับมือเดียวคนนี้มือเดียวเดี๋ยวนี้มันแข็งแรงก็คอยขุดเล่นไปคอยขุดเล่นป้าวเนาะพี่น้องนะคะยังเล่นเล่นเล่นบอลแล้วคอยยังเล่นไปเขาเห็ดใหญ่คนนี้ได้บอกเขาสามารถเห็ดใหญ่คนนี้ได้บอกได้มันก็ได้แผ่นเหล็กกับแผ่นใหญ่มันก็หนักเพราะว่าเวลาเขาใส่ฟืนใส่ไม้เรียบร้อยปุ๊บเขาต้องหาแผ่นเหล็กมาปิดจ้าปิดข้างบนสามแผ่นเนี่ยแผ่นหนึ่งก็อยู่นี้แผ่นหนึ่งก็อยู่กลางนี้ถ้าเห็ดแผ่นเดียวใหญ่ๆแล้วมันหนักจ้าต้องสามแผ่นมาปกแล้วก็มีกบกันพอดีจ้าแล้วเขาก็บดมันติดดีแล้วเขาก็เอาที่ดินที่มีปกทางล่างไว้บอกว่ามันฟิวบอกแล้วจ้าปนี้จากมือจ้าเนี่ยนะจากมือกว่าเขาจะได้เปิดฐานได้ใส่เอานี่มันก็ประมาณอาทิตย์นึงว่าอาทิตย์นึงแต่เขาจุดไฟเขาก็มาเบิ้งเขาต้องเอาน้ำเอายังใส่บอกเบิ้งตลอดเนาะมันปวดปวดไปแล้วจ้าโอ้ก็ปิดแต่ถ้ามันดับเขาก็ต้องจุดไหมแม่นบ่ค่ะมันส่วนมากบ่ดับนี่ล่ะมันได้กินดีเลยบ่ดับหรอกอ๋อค่ะปิดบ่ให้ลมเข้ายังเข้าจะมีแต่ควันนะคะที่ออกน้ำท่อนะคะพี่น้องนะคะเตาถ่านแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะพี่น้องต้นไม้หลายนะคะก็เอามาทำถ่านไว้ใช้นะคะแล้วก็เป็นอาชีพเนาะพี่น้องอันนี้ยุทธนำการบ้านส่วนนะคะคุณพ่อประถมคุณแม่คำพลอยนะคะปรมดีเด้อพี่น้องนะคะก็จะเป็นภูเขาเกือบ1ลูกนะคะพื้นที่ห้องเพลินนะคะจะเป็นเฮ็ดเป็นเที่ยงน้อยๆนะคะอยู่แล้วก็เลี้ยงงัวพี่น้องค่ะงัวตอนนี้ก็เกือบ20 30ตัวนะคะดูแบบนี้นะคะมันยุ่งกันได้งัวกับปลามันยุ่งกันได้หญ้ามันเกิดมากับต้นไม้เฮาก็งอมก็กินหญ้ากินหยังมันบ่ได้นี่มันบ่ได้ยากคือเลี้ยงแบบธรรมชาติงัวก็ได้จ้าปลาปล่อยแบบธรรมชาติต้นไดมอนด์ใดมันหน้าๆได้เฮาก็ตัดมาพอทานมาเลี้ยงแต่เนาะยากเกิดตอนนี้งัวก็ไปกินหญ้าอยู่ทางลุมพูนนะคะพี่น้องคะแล้วก็จะทําเป็นสายไฟนะคะกั้นไว้นะคะงัวก็สิบ่กล้าข้ามไปนะคะก็เฮ็ดสัญลักษณ์ไว้นะคะกินขึ้นแล้วก็กินข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็สิมีคอกนะคะคอกคุณก็เห็นไว้ลายคอกเนาะพี่น้องเนาะคอกนี้น้องหนึ่งคอกนั้นสองบุญนะคะนี่แหละค่ะอยู่แบบต้นไม้นะคะแล้วก็ปูปานาน้ำนี่ค่ะนะคะสระก็จะมีด้านหน้านะคะที่อยู่อาศัยก็คือสระเอาไว้ใช้สอยนะคะตรงที่บ้านนะคะก็มีสระกลางนะพี่น้องปลูกต้นไม้นานาก็คือผักหวานผักทั่วไปพี่น้องนะคะนี่จะเป็นข้างบนนะคะเอาไว้ใช้ส่วนบนส่วนนี้อึ่งกบเทียบก็มีบ่บ่ได้ทําลายบ่ได้ใส่สารพิษเนาะนะคะอยู่แป๊บนึงก็ได้กินอึ่งนะเห็ดก็ได้กินเห็ดจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นบอนนะคะบอนหวานพี่น้องบอยหวานบอนหวานอีลอกจังซี่นะเพิ่นก็อนุรักษ์ไว้เป็นพวกหวายพวกอย่างนี้มีเบิร์ดนะคะก็ปลูกสลับไปกับป่านะคะพื้นรักษาพื้นป่าแล้วก็พัฒนานะคะ
คะวันนี้ก็ได้มาชมสวนคุณพ่อประทมเนาะพี่น้องนะคะเดี๋ยวตอนแรงๆนี่จะงัวก็จะขึ้นมานี่เลยนะคะทำคอกไว้ให้ได้เดินนะแล้วก็ปล่อยธรรมชาตินะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้ามัสยาพะเลาะค่ะ